าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนเนินเขามีโรงนาขนาดย่อมตั้งอยู่ซึ่งเจ้าของนั้นเลี้ยงแพะไว้จำนวนหนึ่งทุกวันเขาจะพาแพะของเขาไปปล่อยไว้เพื่อกินหญ้าบนเนินเขามองอะไรอ่ะจ้องอยู่ได้แพ้น้อยจุนเนี่ยยังจะมองอีกเจ้าหัวตั้งเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยหน้าตาประหลาดจังกับแพะเลยแฮะจะพูดแพะหน้าตาประหลาดคราวยาวพวกเนี้ยถ้าเรามีเพิ่มอีกสัก5ตัว10ตัวก็จะดีไม่น้อยเลยนะขายพวกนี้รวมกับของเราเป็น15ตัวก็คงจะมีเงินแต่งงานน้องอุ้มจะไปไหนเสียแล้วยังมีน้องเมย์น้องมาอีกเฮ้ยอุ้ยอยากมีแฟนจังเลยอ่ะแต่เอ๊ะอุ้ยอ้าวฮะเอ้าเจ้าพวกหน้าตาประหลาดคราวยาวมันหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะเนี่ยเฮ้ยเจ้าคราวยาวเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ไหวเลยเจ้าพวกเนี้ยหลงเข้าไปในป่าแน่ๆเลยอ่ะต้องให้เราลำบากเข้าไปตามอยู่เรื่อยอ่ะไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่ไหวเจ้าพวกเขายาวอยู่ที่ไหนไปกลับบ้านได้แล้วมือช้ำแล้วโอ้ยเดี๋ยวเนี้ยคอยมาใหม่นะไปเข้าไปในโรงงานซะเดินเข้า1 2 3 4ในขณะที่เขากำลังตรวจนับจำนวนของแพะอยู่นั่นเอง13 14 15เอ๊ะยึดฮะ15 ตัวจริงด้วยอ่ะเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยอ๋อมีแพะป่ามาเพิ่มอีก5ตัวนี่เองอุ้ยตอนเนี้ยแพะทั้งหมดก็15ตัวถ้าขายตอนเนี้ยก็ไปขอน้องอุ้มได้แล้วสิเนี่ยอุ้ยสุดยอดไปเลยเช้าวันต่อมาเช้าที่อากาศไม่ดีนักทำให้คนเลี้ยงแพะไม่สามารถพาแพะออกไปที่เนินเขาเพื่อกินหญ้าได้เขาจึงนำหญ้าแห้งมาให้แพะกินที่โรงนากินให้อิ่มนะพวกนายอยู่กับฉันไม่มีวันอดตายแน่นอนเลยอ้าวกินเข้าไปนะกินเข้าไปเห็นมากฝนตกก็มาตากฝนให้เป็นหวัดด้วยมาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วนะพวกนายจะกลับไปอยู่ในป่าให้ลำบากทำไมเล่าเอ๊ะหิวนี่หยุดนะทำอะไรของนายอ่ะห้ามกินนะเออแต่ผมหิวดีนะไม่มาพวกเราหิวกันใช่หรือเปล่าใช่หิวเหรอนี่นายเป็นเจ้าบ้านนะก็ต้องเสียสละให้แขกก่อนสิให้แขกกินอิ่มก่อนแล้วค่อยกินเข้าใจมาฮะหาเสียสละกันซะบ้างสิอย่าถามว่าข้อให้อะไรแก่เราให้ถามเราว่าให้อะไรแก่ข้อบ้างเสียสละกันหน่อยเข้าใจไหมพี่น้องอะไรอะไรของเรามีภรรยาก็คราวนี้เนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยขายแพ้35ตรงก็จับแล้วอ่ะองเช้าวันต่อมาอากาศกลับมาสดใสอีกครั้งคนเลี้ยงแพะก็เลยพาแพะทั้งหมดมากินหญ้าที่เนินเขาเช่นเคยแต่แล้วเหตุการณ์ที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นละอ้าวคิดอิ่มแล้วจะชักดาบใช่ไหมนั่นน่ะคิดจะหนีนี่นาจะพวกแพะป่าเนี่ยละคุณใครคิดอิ่มแล้วยังจะคิดหนีอีกเหรอฮะจะอยู่ให้โง่เหรอรู้จักกันแค่วันเดียวนายก็เอาใจพวกเราสารพัดน่ะคิดจะหาผลประโยชน์จากเพื่อนใหม่จนลืมเพื่อนเก่าต่อไปพอมีแพะใหม่ๆมาอีกนายก็จะลืมพวกเราปล่อยให้ท้องหิวแห้งหัวโตเหมือนอย่างแพะฝูงเก่าของนายเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่เอาใหม่ของนายเก่าแย่ที่สุดเลยพวกเราไปกันเถอะป้าลำบากอย่าไปสนใจคนแบบนี้เลยไปหายากที่จะได้ป่านะไม่ต้องดีกว่าไปกันหมดเลยควรละเลยการดูแลสิ่งเก่าๆเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับน้องๆ